สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กับป้าพิมพ์เย้สวัสดีก่อนนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกับป้าพิมพ์ด้วย10คำถามรู้จักป้าพิมพ์กันยังไม่รู้จักกันอีกหรือให้คนอื่นรู้จักโอ้ให้เพื่อนสาวๆใครยังไม่ได้รู้จักค่ะยินดีค่ะใช่อ่ะเริ่มคำถามแรกเลยจะได้รู้เร็วอ่ะคำถามที่หนึ่งป้าพิมพ์เริ่มทำ YouTube ทำบล็อกอย่างเงี้ยตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็เริ่มยังไงวิดีโอแรกเนี่ยโพสลง YouTube วันที่8เมษายนปี2011จำวันที่ได้เลยเพราะว่าเวลาที่เราเปิดเข้าไปในตรง channel ของเราใน YouTube มันจะขึ้นมาที่แบบว่าเราเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ก็จะเห็นอยู่เรื่อยๆเราก็เลยจำได้เราก็จะเซเลบเรตของเราแต่ละปีแต่ละปีแล้วก็จะดูว่าในแต่ละปีเราทำไปกี่วิดีโออะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยเราต้องกลับไปดูแล้วล่ะตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ4ปีกว่าถูกไหมเมษาพฤษภาคมมีนาอ่ะ4ปี2เดือน50เดือนพอดี50เดือนนะคะก็ทำมาแล้วตอนนี้มี 1,200 วิดีโอบ้าพลังบ้าพลังมากเริ่มทำเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยเป็นคนที่เสพมาก่อนเป็นคนที่นั่งดูของชาวบ้านมาก่อนดูของฝรั่งต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยไม่รู้เลยว่ามีคนไทยทำเราไม่รู้จริงๆคือแบบอินโนเซนต์ไม่รู้จริงๆเลยไม่รู้คำว่าบล็อกเกอร์แต่ว่าอะไรไม่รู้เลยนะได้แต่ว่าเอ้ยวันนึงเขาทำงานเสร็จไปว่าเนี่ยคุณสามีก็เห็นแล้วเราต้องนอนดูเราจะมีเพลย์ลิสต์เลยนะ watch later เราอะดูหนังเป็นร้อยเสมอแล้วก็จะนั่งนอนดูอย่างเงี้ยตลอดเวลาเมื่อจะทำอะไรล้างจัดเป็นแม่บ้านไงทำอะไรก็จะตั้งไว้แล้วก็จะเปิดแล้วก็ขยับไปไหนก็ถือแล้วไปวางแล้วก็ดูแบบไปด้วยอะไรทำงานไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณสามีก็บอกว่าเลิกดูได้แล้วเราจะต้องเป็นผู้ให้บ้างเราเสพมาเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเราก็เลยว่าเอาไงดีอ่ะตอนแรกเอาไงดีอ่ะเริ่มยังไงฉันจะพลาดหรอคือบอกคุณสามีว่าอย่างงี้ค่ะพี่หนูอายหนูไม่มีคนดูเราอายหนูไม่มีคนดูคุณสามีพูดได้ปะรอให้มีคนดูก่อนค่อยอ่านเออแรงเลยเพราะว่าก็มันก็จริงถ้าเกิดไม่มีคนดูเราก็รู้จะอายใครว่าไม่มีคนกดมาดูอ่ะใช่คนแรกๆที่โชคร้ายหน่อยก็เป็นญาติๆเพื่อนๆดูเดี๋ยวนี้ส่งลิงก์ช่วยดูหน่อยเร็วๆส่งในไลน์รัวเลยเร็วๆรีบๆกดซิอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มทำมาจากตรงนั้นค่ะงั้นคำถามที่สองเขาแอบเปลี่ยนคำถามที่สองค่ะยูทูบเบอร์ที่ป้าพิมชอบที่สุดและติดตามมาลองเลยเนี่ยคือใครพิมชอบอยู่หลายคนมากทีเดียวพิมชอบอย่างกอสเมคอัพอาร์ติสเวนกอสค่ะชอบหนุ่มน้อยใช่แล้วก็ชอบแบบนิกกี้ทิวทอเรียลอย่างเงี้ยแต่คือคนเหล่านี้เขาไม่มีฟีเจอร์อะไรเลยที่เหมือนกับเราใช่ไหมปะต่อให้ดูยังไงเราก็แตกต่างเขาไม่ได้อะค่ะเบ้าตาไม่ได้เบ้าหน้าไม่ได้คือจมูกไม่มีอะไรที่มันได้ฟีเจอร์ของเราเลยอะก็จะมีน้องเจดอะไรนะชื่อเลยนะตอนเคสทุกตัวค่ะเจนนิเฟอร์อันนั้นแต่อันนั้นก็เบ้าหน้าเก่ามากเกาหลีก็แต่งเขาก็เป็นสายแฟชั่นไงใช่แต่คือมันก็เลยยากคือเราก็รู้สึกมันแต่งยังไงมันก็ยากเลยมันไม่ค่อยมีใครที่เบ้าเหมือนเราเลยอ่ะเออเราเป็นเบ้าออกแนวไฮบริดนิดนึงคือเราหน้าจีนจริงๆเราเป็นคนหน้าจีนแต่เราเป็นคนที่มีชีโกนมหาศาลเราเป็นคนที่มีแบบเป็นหน้ามีมุมมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะตาชี้มากข้างนี้เรียกแบบชี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันอาจจะมีคนหน้าไฮบริดแบบเราก็ได้ที่เขาก็กำลังมองหา how to ที่ไม่ยากเพราะว่าจริงๆแล้วเราแต่งยากก็ไม่เป็นแล้วก็มือใหม่กันแล้วก็หันจับได้แล้วก็พูดไปเพราะว่าเคยคุยกับผู้รู้อะค่ะแล้วเขาก็แบบว่าสอนเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเห็นเขาว่าเขาเขียนหนังสือเขาแล้วบอกว่าหนังสือเล่มนี้มันไม่ยากเลยอะเขาทำไมเขาถึงคิดว่าเขาจะเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเขาบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องอยู่ที่จุดสูงสุดก่อนเราถึงจะเป็นผู้ให้เราเป็นผู้ให้ได้ทุกจุดในชีวิตของเราหมายถึงว่าถ้าเกิดสมมติว่าจาก0ถึง10ใช่ไหมคะต่อให้เราอยู่ที่ระดับที่1เราก็สามารถจะให้คนที่อยู่ที่0ได้ถ้าเราอยู่ที่2เราก็สามารถจะให้คนที่อยู่ที่1และที่0ได้คือเราไม่จำเป็นต้องรอจนเราปีไปถึงระดับที่10แล้วเราค่อยเป็นผู้ให้กลับลงมาไม่จำเป็นต้องรอเราสามารถเป็นผู้ให้ได้ทุกจุดของชีวิตอย่างนี้แฟนป้าพิมที่ตามป้าพิมมาตั้งแต่แม่นี่เขาที่จันก็คือโตมาด้วยกันนะใช่ไหมเพราะพิมพ์นะพิมพ์ก็มาจากหนึ่งแล้วพิมพ์ก็ให้คนที่อยู่สูงแล้วพิมพ์ก็โตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเราก็ให้เขาตลอดเนี้ยค่ะมันก็ถ้าเขาโตแบบพร้อมเราก็จะไปด้วยกันเดียวต่อไปคำสั่งระเบียบในการทำงานเป็นคนมีวินัยในการทำงานค่ะเป็นคนที่แบบว่าค
ขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเรียก process orientedเป็นคนที่แบบนั้นมากเพราะว่าฮะเป็น OCD ไหมเป็น OCD ด้วยเป็น OCD ด้วย OCD คือ obsessive compulsive disorder ใช่คิดย้ำทำคือแบบว่าแล้วของอะไรที่มันอยู่ตรงไหนเป็น5สอผู้หญิง5สอเก็บอะไรนะเขาเรียกนะเก็บเป็นที่ต้องสะอาดอะไรอย่างเงี้ยเป็นระเบียบอย่างนั้นต้องอยู่ในที่ของใช่ใช่ถ้าแปลงอันนี้มันอยู่ตรงนี้มันต้องอยู่ตรงมันต้องอยู่ตรงนี้มันจะไม่ได้เขาเป็นคนที่แบบเงียบเพราะแต่ก่อนเนี่ยเคยทำงานบริษัทมาก่อนแล้วก็ทำงานที่เป็นที่ปรึกษาเป็นคอนซัลท์เราก็จะแบบมันกลายเป็นสิ่งที่มันโตมากับเราเราทำงานแบบมีระบบระเบียบเราจะไม่ใช่คนที่อาร์ตแบบวันนี้ฉันไม่มีอารมณ์อย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีคือแบบคือเรายอมรับว่าการทำวิดีโอเนี่ยมันต้องมีฟีลลิ่งใช่ไหมมันไม่เหมือนการเขียนบล็อกการเขียนบล็อกคือต่อให้เราอารมณ์เซ็งอาจจะกระแทกคีย์บอร์ดอะไรก็ไปว่าไปใช่ไหมแต่ทำวิดีโอเนี่ยคือมันต้องมีอารมณ์นะจุดนี้มันต้องมีความโฟกัสนะจุดนี้อ่ะที่เราจะพูดที่เราจะอะไรอย่างเงี้ยในวันนี้มันก็เลยทำให้เราเนี่ยต้องเตรียมมากกว่าเพราะว่าไม่ใช่แค่ว่าเตรียมว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรเราจะพูดถึงโปรดักต์ตัวไหนเราเทสอะไรมาแต่วันก่อนที่เราจะทำวิดีโอเนี่ยต้องเตรียมอารมณ์ให้พร้อมอะค่ะคือเรารู้พรุ่งนี้จะทำวิดีโอเช้านอนเร็วหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเตรียมตัวเองให้พร้อมทำให้วันรุ่งขึ้นเราไม่เครียดเกินไปเพราะการทำวิดีโอมันเครียดนะมันเครียดมันเครียดเพราะว่าเราจะวิวลงได้ไหมสองไหมสามเท่าไหร่มาแสงอับแสงหมดอะไรอย่างเงี้ยมีอาการละอ้าวทำไมอันนี้ไม่เป็นที่ร้องกันอ้าวทำไมข้างบ้านจอดละเด็กบ้านนู้นร้องเอาหมาเห่าโอ๊ยข้างเปิดเพลงลำวงอีกใช่เราก็ทำอะไรเขาไม่ได้แล้วคือเราจะซึ่งแต่งหน้าเสร็จแล้วอะฉันพร้อมแล้วอะใช่ในเขาเรียกว่าฟิสิกอลพร้อมใจพร้อมแต่สิ่งแวดล้อมไม่พร้อมก็ไม่ได้อีกเราก็จะแบบถึงได้แบบต้องบิวตัวเองตั้งแต่วันก่อนที่เราจะทำงานว่าเราจะทำอะไรบ้างทำแค่มากน้อยแค่ไหนคุณนี่คือเป็นโทนซีดีเป็นโทนซีดีจริงๆเป็นโทนซีดีจริงๆเป็นสั้นเลยเขาก็เป็นโทนซีดีนะแต่เขาจะเป็นเรื่องแบบเครื่องสำอางมากกว่าอยู่ในที่ของมันนะแต่แบบระเบียบเป็นคนที่ไม่มีระเบียบวินัยในการทำงานมากคุณนี่ขี้เกียจจนโดนแฟนว่าทุกวี่ทุกวันบางทีเธออาจจะไม่เหมาะสำหรับทำแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าลักษณะเนี้ยมันจะมันมีความอาร์ตกว่าเวลาที่ทำมันจะพริ้วกว่าไม่นะวันก่อนไปถ่ายวิดีโอที่หัวหินรู้สึกว่าไม่พริ้วบรรยากาศมันไม่ใช่ปกติที่เราเจอปกติเราจะมีแมวคอยให้กำลังใจเราที่ไม่มีแมวพูดไม่ได้อัดเป็นสิบรอบประโยคเดียวพูดไม่ได้ชั่งใจเห็นภาพเลยประโยคเดียวสิบรอบเนี่ยรู้เลยเข้าใจคือลิ้นมันพันกันอยู่นั่นแหละจะรู้สึกแบบจะมีจะยอมแพ้แล้วนะไปล้างหน้าแล้วนะเกี่ยวกับโมเดลช่างมันเหนื่อยไปวันอื่นเพราะว่าเหนื่อยมากแบบไม่ทำไมพูดไม่ได้สักทีเลยค่ะแล้วก็จะไม่ให้แบบจะให้แฟนใส่ฟังแล้วฟังเพลงหนึ่งดังคือจะไม่ให้เขาได้ยินหรอกที่เราพูดแล้วเขินน่ะเป็นเหมือนกันแมวเท่านั้นแมวเท่านั้นที่จะได้ยินเราพูดเท่านั้นวันอื่นเวลาอ่านออกไปเวลาให้แฟนดูนี่โอเคสักพักสบายใจแต่ว่าในช่วงพอสิใช่คือเขินกันแต่พักหลังนี้ก็พยายามเอาหูไปนาตาไปได้เพราะว่าเราบางทีพี่บอกเราบางทีเราไม่สามารถเลือกได้ขนาดนั้นเราจะให้พอเราจับวิดีโอพี่เขาไปนอนหน่อยทุกครั้งมันก็ตลกว่าใช่พี่คะเชิญกี่ชั่วโมงบางทีทำวิดีโอเนี่ยหนึ่งวิดีโอไม่ใช่ว่าสักคือเห็นว่าวิดีโอเนี้ยยาว15 นาทีไม่ถ่าย17 นาทีนะคะเราถ่าย2-3 ชั่วโมงเพราะนั้นเนี่ยการบางทีถ่าย2วิดีโอคือทั้งวัน6 ชั่วโมงพี่ค้ากรุณาไว้ข้างนอก6 ชั่วโมงใครขอค่ะคนนี้ใช่ไหมอะไรอย่างนี้คำถามต่อไปค่ะแล้วมีสี่ทำวิดีโอบ่อยแค่ไหนทำวิดีโอบ่อยแค่ไหนใน1 สัปดาห์เนี่ยพิมมักจะมีอย่างน้อย1 วันที่อยู่ทำวิดีโอใช่ไหมก็จะอย่างที่บอกคือเนื่องจาก OCD จะคิดเตรียมไปก่อนจะเตรียมดีเทลรายละเอียดเนื้อหาโปรดักต์อะไรมาวางก่อนเลยยกเว้นพวกวิดีโอแบบประเภท empty ของหมดที่ทำทุก2 เดือนกับวิดีโอคุณสมมาป้าจะแกะที่ทำทุกประมาณ2 อาทิตย์เลยอย่างเงี้ยถี่มากเพราะว่าของมาเยอะมากถ้าเราทิ้งไว้นานอีกมันจะระเบิดห้องห้องจะกลายเป็นโกโก้ครันช์ห้องจริงจริงคือมันเยอะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องแบบจัดสรรเวลานิดนึงอะค่ะเพราะว่าไม่ถ่ายอาทิตย์ละครั้งนึงแล้วปล่อยวิดีโอต่ออาทิตย์กี่ครั้งต่ออาทิตย์กี่ครั้งพิมพยายามที่จะปล่อยวิดีโอถ้าไม่เกือบทุกวันก็ทุก2 วัน
หูหนูเข้าใจแล้วล่ะทำไมถึงมี 1,200 1,200สังเกตสังเกตชั่วของโปคืออย่างน้อยๆต้องมีอาทิตย์ละ1วิดีโอทุกวันจันทร์มีในใจเลยคือเราจดสังเกตชั่วของเราไว้เลยอย่างน้อยทุกวันจันทร์มีอาทิตย์นี้แหละที่เลื่อนมาเป็นวันอังคารเพราะว่าไปต่างจังหวัดมันก็ต้องมีเลื่อนมันก็ต้องมีบ้างนิดนึงแต่ว่าเราไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปทำงานใช่ไหมแล้วก็ไปแดกคอมไปทำงานค่ะมันคือการไปทำงานเปลี่ยนแค่เปลี่ยนสถานที่แต่เราสนุกกับงานที่เราทำเราก็เลยจะไม่รู้สึกแบบนั่นไม่มากเนาะต่อไปคำถามต่อไปคำถามที่ห้าสไตล์การแต่งตัวของป้าพิมเป็นยังไงเอาวันทั่วไปชีวิตปกติเลยใช่ปะไม่ใช่จริงไม่ใช่ออกงานปกติเราก็ไม่เหมือนกันเนาะใช่เราไม่พิมนี่ไม่เหมือนเลยคอมพิวต์รีแบบไม่เหมือนใช่คือถ้าเป็นวันทั่วไปเนี่ยค่ะอันนี้คือแต่งตัวสวยแล้วนี่คือแบบใส่เสื้อสวยแล้วปกติเป็นคนที่แบบเสื้อยืดเอวยืดยังไม่ถึงการเน่าหรอกอายุขนาดนี้เน่ามันดูไม่ได้แล้วไงหน้ากับเสื้อไม่รับกันก็ต้องแบบเรียบร้อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะเป็นคนที่แต่งตัวซิมเปิลมากอ่ะคือเดินข้างนอกเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นใครคือเราเป็นคนที่บ้านบ้านมากมากปกติใช่เป็นคนที่แบบเสื้อยืดเกงขาสั้นรองเท้าแตะไม่ใช่คิมคาร์ดาเชียนไม่รองเท้าแตะนี่คือแตะเลยนะแบบแตะเลยคือถ้าวันที่ดีๆหน่อยเราจะใส่เป็นฟิตฟอร์มนี่คือวันที่ดีๆแล้วนะคะนี่คือจะแบบบานๆมาแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปทำงานเนี่ยคือหน้าร้อนร้อนร้อนนี่คือมีแค่กันแดดเลยนะไม่ลงแป้งด้วยน่าจะเยิ้มๆหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องเอาเมคอัพมาปิดอะไรเลยคือเราไม่ได้ทาผิวการทาผิวใช่อันนั้นคือสิ่งที่เรารู้สึกดีที่สุดกับตัวเองเพราะเราสึกว่าเรายังคงเป็นตัวเองในวันนี้เหมือนกับที่เราเป็นเมื่อหลายปีก่อนไม่ว่าเราจะทำ YouTube ตรงนี้หรือเราจะไม่ทำเราก็ยังเป็นคนเดิมแต่ที่มันเปลี่ยนไปหรือว่าเราดูต่างไปจากวันนั้นบ้างมันเป็นเพราะเราโตขึ้นยังไม่ใช่เด็กอายุ30ต้นๆตอนนี้ถึงใกล้จะ40แล้วอะคือเราก็ต้องโตไปตามอายุอะค่ะมันเป็นไปตามวัฏจักรชีวิตของเราคือแบบจะแบบเฮ้ยพิมพ์เดี๋ยวนี้ทำไมแบบเปลี่ยนตรงนั้นตรงนี้อย่างเฮ้ยลงคุณคะคุณก็ไม่ได้อายุ18เหมือนตอนรู้ที่มาแล้วใช่ไหมเราโตขึ้นเราก็โตไปตามเรื่องราวของเรากับชีวิตของเรากับสิ่งแวดล้อมครอบครัวของเราเนี่ยจากที่ป้าพิมเคยเป็นคนที่แบบว่ามีแค่พี่น้องตอนนี้ป้าพิมก็มีหลานเราด้วยเป็นตัวเป็นตนของจริงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมชีวิตเรามันมีอะไรมากกว่าสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นวันที่เราไปงานอีเวนต์เนื่องจากว่าเป็นคนแต่งตัวไม่เก่งมีแฟนแมทช์อย่างเงี้ยไม่ต้องพูดป้าพิมไม่ใช่แฟชั่นบล็อกเกอร์ของแค่เสื้อเชิ้ตนะโน้แต่ป้าพิมมีตุ๊กตี้เนี่ยมุ้งมิ้งอะไรมีหมวกนะคะจะไม่มีแบบนี้เลยคือจะเป็นคนที่ถ้าไปงานอีเวนต์เนี่ยสังเกตได้เลยว่าจะเป็นชุดเดรสเพราะว่าไม่ต้องคิดหยิบจับมาซุบสวมจับมาปุ๊บสวมแล้วก็เอารองเท้าที่มันดูใกล้เคียงพอได้แล้วก็ใส่ได้เลยแล้วก็มีตุ้มหูคู่นึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นาฬิกาแหวนนี่มันปกติแล้วปกติก็จะแต่งตัวแบบค่อนข้างง่ายนิดนึงแล้วก็สังเกตว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีเสื้อผ้าเยอะเวอร์จะสำสับบางคนเนี่ยเขาจะทำเป็นพวก DUC เลยไหมใช่แบบ dress up day dress up that day outfit of the day อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยพิมมีคนบอกว่าทำไมวันนี้ป้าพิมทำไมป้าพิมไม่ชอบทำพวกนี้ไม่ใช่ไม่ชอบแต่เนื่องจากว่าพิมมาใส่เป็นชุด dress แล้วชุด dress ที่อย่างนี้แบบพิมไม่ได้แบบโอ้โหซื้อใหม่ทุกงานเพราะฉะนั้นเนี่ยพิมใส่รีไซเคิลซ้ำๆก็มีเป็นประจำเพราะนั้นจะมาเช็คอะไรบ่อยๆเช็คไปแล้วเช็คอีกเช็คชุดเดิมก็เช็คมันไม่ใช่ว่าแบบโอเคอย่างเงี้ยต่อให้เสื้อเป็นตัวเดิมแต่ถ้าอยู่เป็นมิกซ์กับอย่างอื่นแล้วมันกลายเป็น new outfit โอเคอยู่เช็คแต่ถ้าเกิดอยู่ใส่ชุดเดิมเลยเป็นเดรสก็ไม่ต้องเช็คละค่ะเช็คครั้งเดียวจบวันชุดนี้เสื้อตัวนี้นี่ 5-6 ปีแล้วนะใช่ไหมแต่ยังดูดีแต่ยังดูดีเพราะว่าเป็นคนที่ซื้อเสื้อเชิ้ตแพงแต่นี่ก็มีของไอเทมแบบนี้เขาเรียกว่าลงทุนนะใส่ได้แต่นี่มันก็ไม่เก่งอ่ะเดี๋ยวเขาช่วยดูให้รู้สึกว่าจะ H&M นะใช่ค่ะ H&M นะคะใส่ US4ค่ะเบอร์4เนี่ย H&M แต่ว่าเราต้องเลือกที่ผ้าเราต้องมองที่ผ้าว่าผ้าที่มันจะไม่เป็นขุ่นใหญ่มันจะอยู่กับเราได้นานถ้ามันขึ้นขนเมื่อไหร่นะก็จบแล้วมันจะดูมันจะดูแบบสเวตเตอร์อย่างเงี้ยมันชอบใส่นะสเวตเตอร์ชอบมากแล้วมันแบบสบายๆเพราะเราไม่ชอบใส่ในร้านแต่ว่าเราก็ต้องเลือกนิดนึงว่าอย่างแต่จริงๆเป็นใส่เสื้อเชิ้ตมากกว่าจะเป็นใส่เดี่ยวและเสื้อเชิ้ตสวมทับกางเกงขาสั้นอะไรอย่างเงี้ยจะชอบมันก็ต้องแบบมันก็ต้องเลือกดูที่เนื้อผ้าแมทที่เลือกนิดนึงถูกมันจะได้อยู่ในเราได้นานๆใช่ต่อไปสไตล์การแต่งหน้าสไตล์การแต่งหน้าเอาวันทั่วไป
ื่อกี้จริงๆได้บอกไปแล้วว่าถ้าวันทั่วไปคือกันแดดจบแปรงไม่ทาแล้ววันออกงานถ้าวันออกงานก็จะแต่งตามเขาเรียกอะไรคะแต่งตามธีมถ้าจะเป็นไปได้กับแต่งตามความพึงพอใจของเราและแต่งตามเครื่องสำอางใหม่ที่มีมาคือมันหลายปัจจัยมากเพราะว่าเรามีเครื่องสำอางใหม่เข้ามาทุกวันถ้าเรายังคงใช้เซตเดิมซึ่งมันไม่มีทางจะหมดอายแชโดว์หลุมหนึ่งต่อให้ใช้ทั้งปีมันก็ไม่หมดเจ็บไหมซื้อเป็นประจำเพราะฉะนั้นโดนล็อกเป็นจำเพราะนั้นเนี่ยก็คือก็ต้องพยายามหมุนวนเอามาใช้บ้างเพราะนั้นเนี่ยเครื่องสำอางก็จะเปลี่ยนไปเพราะนั้นบางทีลุคมันก็จะต่างเพราะว่าเราใช้เครื่องสำอางที่มันต่างเราก็ต้องคิดเฮ้ยงานนี้ชมพูใสแต่บล็อกตาดำก็ตลกอีกเราก็ต้องตีมบวกกับเครื่องสำอางบวกกับสถานที่ที่เขาจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะดูแบบบาลานซ์นิดนึงแต่ก็จะแต่งแบบให้เกียรติเจ้าของงานพูดอย่างนี้เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเขาจัดแบบชิลมากๆแล้วเขาบอกเราว่าคุณทีมงานนี้แบบสบายจริงๆไม่ต้องนั่นเลยอะไรเงี้ยเราก็จะออกแนวแบบใสๆนิดนึงไม่ต้องอะไรมากมายแต่ถ้าเกิดสมมุติแบบเขาจัดที่เอ็มพอร์เทียหรือว่าหรือว่าเขาแบบเดี๋ยวครั้งนี้เราจัดที่แบบเซรีจีสห้องบอลลูนอะไรเงี้ยเราบอกจัดขนาดนี้นะเครื่องเพชรมีไหมไม่มีเราต้องให้จุดเราก็คือเราก็แต่งให้เกียรติเจ้าของงานใช่ถูกค่ะเพราะว่าเนื่องจากเป็นคนที่แบบไม่ยอมน้ำเต็มแก้วนะเราก็จะแบบเปิดใจเรียนรู้จากทุกคนเราไม่สนว่าเขาจะเด็กกว่าเราหรือเขาจะแก่กว่าเราอะไรเงี้ยอย่างอยู่กับเพื่อนก็อาจจะได้เรียนรู้อะไรอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นเนี่ยการแข่งตัวอะไรได้เรียนรู้จากทุกคนตลอดเวลาแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้จากพี่คนหนึ่งก็คือพี่บุ๊กว่าไปงานเสื้อผ้าหน้าผมกลิ่นตัวไม่พอไม่ต้องไปเพราะว่าคุณไม่ได้ให้เกียรติเจ้าของงานเพียงพอก็ลองเอาใจเขาใส่ใจเราเราจัดอีเวนต์นะเราเตรียมทุกอย่างเรากินไว้คุณมาเรามีค่าใช้จ่ายมากมายมาโหฬารถึงเวลาคุณมาแบบเน่ามากคือไม่ต่อร่างกายเสร็จอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ถึงอ่ะถ้าไม่พอก็คือไม่ไปดีกว่าครับให้ไม่ให้ทําไม่สําเร็จใช่ค่ะธุระใช่ค่ะไม่สะดวกจริงๆต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันนะคะอะไรอย่างเงี้ยข้อต่อไปข้อที่7สไตล์ในการทำวิดีโอเป็นคนที่ทำวิดีโอออกแนวเรียวมากๆโปรดักชันน้อยคือเราเริ่มต้นมาอย่างนั้นนะคะคือเราเริ่มต้นมาจากแบบสบายๆทำที่บ้านเราคือใช่เหมือนคุยกับเพื่อนเหมือนสอนน้องเหมือนคุยกันเมาส์กันอะไรแบบนี้นะคะเพราะนั้นก็คือยังคงเน้นสไตล์จะไม่เน้นแบบประเภทตัดต่อปิ๊กปิ๊กอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแวบไปแวบมามีรีเสิร์ชออกมานะว่าเดี๋ยวนี้คนเราชอบสไตล์แบบดูเร็วๆคุยกันเองเหมือนเป็นแบบฟีลโฮมี่เหมือนรู้สึกคอนเนคได้มากกว่าวิดีโอที่แบบโปรดักชันสูงๆแบบไม่มีชาวฟาร์มเลยคนเราเดี๋ยวนี้ชอบเหมือนแบบไม่ชอบแบบเรียวมากๆแล้วก็รู้สึกว่าพอเป็นไฮโปรดักชันเขาเริ่มจะคิดว่าเฮ้ยเขาจ้างยูมาทำแน่เลยแต่ว่าเราก็ยังจะชอบเราก็ชอบทำสไตล์ของเรานะมันไม่ได้โปรดักชันไม่ได้สูงแต่ว่าก็พยายามทำให้ดูดีนิดนึงของพิมพ์นี่คือแบบบ้างไม่คือเม้นแค่ไม่กี่อย่างคือพิมพ์ต้องการวิดีโอคุณภาพอย่างที่แบบอย่างเช่นว่าหนึ่งคือวิดีโอจะต้องสว่างไม่ใช่แบบมืดสลัวมองอะไรไม่เห็นเอ๊ะทำไมภาพมันเบลอๆอย่างเงี้ยจะไม่ชอบนะคะอย่างที่สองคือวิดีโอจะต้องเสียงดังเสียงจะต้องชัดคือถ้าเกิดคุณเปิดคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยเปิดวอลลุ่มสุดแล้วก็เปิดไอตัววิดีโอเนี่ยที่ใน YouTube เปิดสุดปุ๊บเนี่ยมันจะต้องดังขนาดที่คุณไม่ต้องเงี่ยหูอ่ะถูกเพราะว่าวิดีโอที่เสียงค่อยน่ารำคาญมากเคยดูวิดีโอเอ่ยที่แบบเราอยากดูมากแล้วเปิดไปแล้วมันเสียงค่อยรำคาญก้องๆด้วยใช่แล้วรำคาญถูกแล้วเราก็ปิดแล้วเพราะเรารำคาญกับ3ก็คือจะเป็นคนที่เตรียมคือต้องเตรียมมากอย่างสมมุติจะพูดถึงอันนี้สมมุตินะคะแปลงนี้เดี๋ยวนะคะแปลงอันนี้อันนี้ค่ะอะไรโปรเดี๋ยวนะคะอย่างนี้ไม่เอาของพี่ต้องหยิบมาอันนี้นะคะเป็นแปลงของเซฟโซน่ารุ่นปึ๊บคือคุณเตรียมหน่อยเป็นคนฉับฉานเตรียมคือเตรียมหน่อยคือเราให้เกียรติคนดูคือเขาเปิดเข้ามาแล้วเนี่ยสมมติวิดีโอเรายาว5นาทีเขาต้องได้คอนเทนต์5นาทีไม่ใช่เขาเปิดวิดีโอ5นาทีเขาได้คอนเทนต์1นาทีเพราะที่เหลือคุณหมดแล้วเดี๋ยวนะค่ะอันนี้ค่ะอะไร57อะไรเนี่ยค่ะหาซื้อแถวเนี้ยค่ะไม่ลองหาดูนะคะถ้าอย่างก็ไม่ต้องดูก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยปรับแผนก็ได้นะใช่ค่ะก็คือเจอค่อนข้างออกแนวเนี้ยคือเรียวแต่ว่าให้คอนเทนต์เต็มคือไม่เป็นคนไม่ชอบแบบเดดแอร์มาถึงก็มีไม่ชอบ
ด้วยตัวเองเนี่ยก็จะไม่ชอบวิดีโอดูแบบนี้ของคนอื่นแล้วก็ไม่ชอบแล้วก็จะไม่อยากให้คนอื่นมาดูแบบนี้ของเราโอเคต่อไปข้อที่8การดูแลสุขภาพการดูแลสุขภาพเป็นคนเน้นเรื่องนอนนอนฮะคือนอนเยอะคือเอาส่วนตัวเลยนะถ้าเอาให้นอนให้พอนอนพอแต่ละคนไม่เท่ากันบางคน7ชั่วโมงถือว่าอิ่มบางคน8ชั่วโมงอีกของพี่จะกินที่10เราเหมือนกันแช่อิ่มจริงๆเป็นวอมเลย คือแต่ว่ามันไม่ได้เป็นไปได้ทุกวันถูกคือสิ่งที่เราอยากได้กับสิ่งที่เราทำได้มันไม่ตรงกันเสมอไปมันชีวิตจริงเนาะก็ทุกวันนี้ก็ยังมีแบบคืนที่นอน 5-6-7 ชั่วโมงอยู่แต่ถ้าเกิดว่ามันช่วงไหนที่สามารถนะคะคือแบบปัดช่วงแรกตัวเองจริงตรงนี้เราต้องพักบ้างนะไม่งั้นเราจะเบิร์นมากๆก็จะจัดสุกเสาร์อาทิตย์เช้าวันจันทร์อะไรเงี้ยนอนเลย10 ชั่วโมง 10 ชั่วโมง 10 ชั่วโมง10ชั่วโมงนี่คือนอนตั้งแต่กี่โมงอะอาจจะนอนตั้งแต่4-5 ทุ่มแล้วตื่น10 โมงยาวค่ะยาวเออเพราะว่าคืออย่างที่บอกแหละแต่ละคนร่างกายมันต้องการไม่เท่ากันของพิมพ์เนี่ยต้องการการนอนค่อนข้างเยอะพอเรานอนน้อยติดกันบุคลิกจะแบบร่างกายจะโซมอย่างรวดเร็วใช่ก็คือนอนนะคะแล้วก็เป็นคนกินป้าชอบกินแฮชแท็กคือเป็นคนที่กินเอาจริงอ่ะก็แบบกินรู้เรื่องคือแบบวางมานี่คือแบบซัดเละเลยนะคะแต่ว่าก็พยายามที่จะบาลานซ์เหมือนกันคืออาจจะเห็นว่าบางมื้อผมกินหนักหน่วงดูแลมากแต่ว่าเราก็มีมื้อที่แบบเราแบบเคลาลงหน่อยหรือแบบเน้นผลไม้เพิ่มแต่คนที่ชอบกินผักเท่าไหร่คนนั้นก็ช่วยไม่ได้ไว้แต่ผักที่กินได้เนี่ยจะชอบบรอกโคลีแบบประเภทที่นึ่งๆนิดนึงเนี่ยคือบรอกโคลีนี่ชอบมากชอบสลัดสลัดผักกินได้เฉพาะบางผักถ้าเกิดว่าเป็นแบบซีซ่าสลัดเนี่ยกินได้บรอกเก็ตสลัดกินได้แต่ผักบางอย่างคือเราเห็นโอ้รสชาติมะเขือเทศไม่กินแตงกวาไม่กินอะไรอย่างเงี้ยคือกินได้เลือกที่เราชอบค่ะแล้วก็เมื่อกี้อะไรนะนอนเรื่องกินเป็นคนไม่ชอบออกกำลังกายดูทายอยย้อยนะคะเป็นคนที่คือมันยังทำใจกับออกกำลังกายไม่ได้อย่าเพิ่งหาว่าเพราะอะไรคือมันไม่ใช่อินเนอร์ไม่ได้เลยแต่ก็จะออกกำลังกายด้วยการแบบอยู่บ้านแล้วก็ทำงานบ้านตลอดอะไรอย่างสมมติว่ากลับบ้านไปถึงเนี้ยเราไม่ได้กลับไปถึงวางกระเป๋าแล้วเราได้นั่งเลยนะกลับไปถึงเนี่ยยังเดินรอบต่อให้เราอยู่คอนโดเล็กๆเนี่ยยังเดินทำงานอีกอย่างน้อย90-120 นาทีเราไม่ได้หยุดนั่งเลยคือเราต้องทำการเบิร์นแคลอรี่เบาๆใช่คือมันเราแอคทีฟตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่สามคือเราดื่มน้ำเยอะมากเป็นคนที่ดื่มน้ำสะอาดนะคะจะไม่เป็นคนที่ไม่ดื่มกาแฟอยู่แล้วชาเนี่ยเพิ่งจะมาเริ่มดื่มตอนเด็กๆนี่ไม่แตะเลยเพราะว่าคุณบอกว่าน้ำชากาแฟเราไม่ควรดื่มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมกาแฟเนี่ยที่ไม่ดื่มเพราะว่าเป็นคนแพ้คาเฟอีนนะคะเพราะนั้นตัดไปก็ประหยัดกาแฟเลยนะกินโกโก้ตัดไปใช่แล้วก็สำหรับชาเนี่ยเพิ่งจะมาเริ่มดื่มเพราะว่าพอหลังจากที่ศึกษาแล้วว่าประโยชน์สุขภาพมันเยอะเหลือเกินแต่ก็ดื่มเยอะไม่ได้อีกเพราะเป็นคนท่านหนักท้องผูกกินชาเยอะก็ยิ่งผูกหนักเท่าใหญ่คราวนี้ผูกเงินตายเงินแก้วผู้หญิงส่วนมากจะท่านหนักนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนิดนึงก็นี่แหละก็น้ำดื่มอาหารนะคะนอนให้พอออกกำลังกายน้อยหน่อยแต่ว่าก็แอคทีฟไลฟ์สไตล์ไม่ได้แบบนอนคุ้นๆคืนๆอยู่บนเตียงทั้งวี่ทั้งวันเลยใช่แบบชาโอเคต่อไปการดูแลผิวการดูแลผิวจริงๆเรื่องการดูแลผิวเนี่ยพิมพูดเยอะมากนะคะแต่23ใช่ก็แบบว่าเป็นที่เรื่องลือในวงการบล็อกเกอร์กับป้าพิมพ์23คือจะบอกว่ามันเป็นเรื่องนึงที่พิมพ์บอกแล้วภูมิใจมากๆคือภูมิใจที่นี่หมายไม่ได้หมายว่าพิมพ์สามารถทำได้นะคะแต่การที่เราในฐานะอินฟลูเอนเซอร์แล้วกันอินฟลูเอนเซอร์แล้วคนที่เราอินฟลูเอนซ์ไม่ใช่คนอื่นๆทั่วไปแต่มันเป็นอินฟลูเอนเซอร์อีกทีเราอินสปายอินฟลูเอนเซอร์คนอื่นแล้วเยอะมากหลังจากที่พิมทราบคือแบบว่าทำตามเราเพราะว่าเขาเห็นว่าผลลัพธ์มันเป็นอย่างเงี้ยมันได้จริงๆแล้วเขาก็ทำตามเราคืออันเนี้ยบอกแม่บอกสามีเลยบอกพี่ภูมิใจมากเลยอะเพราะว่าการที่อินฟลูเอนเซอร์จะถูกอินฟลูเอนซ์ด้วยอะไรสักอย่างแล้วเขาทำตามไม่ง่ายแล้วเราเป็นคนหนึ่งที่ทำได้ผมแบบมีคนรู้เลยอะคนรู้คุยตามจริงๆนะคะคือแบบว่ามันเป็นเรื่องแบบเรารู้สึกว่าอันนี้มันใช่จริงๆแล้วเราก็เป็นความรู้สึกว่าเราได้ให้สิ่งดีๆกับคนที่อยู่ใกล้ตัวเราคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำอะไรที่แบบเราคิดว่ามันดีเราได้ payback ให้สังคมหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องมีมูลค่าไม่ต้องมี value อะไรทั้งสิ้นคืออันนี้คือภูมิใจแล้วก็ดีใจที่สุดนะคะแล้วก็การดูแลผิวเนี่ยนะนอกเหนือจากไอ้ที่สกินแคร์ว่าแตกอย่างแรกแว่นกันแดด
อย่างที่สองหมวกอย่างที่สามร่มอย่างที่สี่เสื้อแขนยาวแล้วอย่างที่ห้าเดินหลบแดดนี่คือสายแบบป้องกันผิวจากแดดนี่คือสายพยายามทำให้ยันขึ้นแต่ไม่ยอมดำซะทีประเด็นอย่างนี้เต้งบางทีเนี่ยเมลานินมันอาจจะยังไม่ทำงานแต่ว่าแสงแดดมันทำลายผิวฉันเลยใช่แล้วติงการมันก็มาแล้วมันคือบางทีเนี่ยมันยังมองไม่เห็นเลยเคยอยู่แผลตอนนี้28คือมันยังอยู่ในช่วงอายุที่มันแบบมันยังร่างกายมันไม่สามารถสู้ได้มันยังสามารถต่อสู้ได้แต่พอถึงจังหวะอายุหนึ่งอย่างของพี่เนี่ยพอปุ๊บมันจะหัวโผล่อย่างนี้มันจะมาให้เราเห็นแล้วเราจะกลับไปคิดตอน28ไม่น่าตากแดดเลยตอน28ทำไมเราลืมนึกอะไรเอ๊ะทำไมตอนนั้นเราถึงได้ใช้แทนนิ่งโอ้ยทำไมเราไม่ทาซันสกรีนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมาเร็วตอนช่วงที่ร่างกายเราไม่สามารถต้านได้แล้วตอนนี้ถ้ามันยังต้านได้อ่ะมันจะสู้เต็มที่ให้เรายังคงสภาพช่วงนี้เพิ่งก็เลยฟิตออกกำลังกายดีมากเห็นนั่งไปแบบหุ่นสาวปีนแดนซ์กับปีนขาปีนหน้าผาแข็งแรงมากร่างพังแต่ว่าแบบมันเป็นอะดิคชันอย่างนึงเลยนะเพราะว่าเพิ่งไม่สามารถไปแบบโยคงโยคะนิ่งๆแบบหลับข้อสุดท้ายป้าพิมมีอะไรจะบอกเด็กๆรุ่นใหม่บ้างอ่าชาแนลยูทูบป้าพิมชื่อว่าสวยมีสมองกับป้าพิมอันเนี้ยน่านะคะคือไม่ได้หมายความว่าป้าฉลาดแต่อย่างใดอย่างที่บอกคือเราแค่พออยู่กระเถิบขึ้นมาเราก็สามารถจะให้คนอยู่ข้างล่างเราได้แล้วเสมออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือเรามีอะไรเราก็ให้ทีนี้สื่อต่างๆสมัยนี้เนี่ยในยุคโซเชียลมีเดียแรงมากอินเทอร์เน็ตทุกที่ทุกเวลาตลอดนะคะอยากจะให้มีสติใช้ดุลพินิจแล้วก็วิจารณญาณในการรับสื่อต่างๆรวมไปถึงวิดีโอของป้าพิมพ์หรือวิดีโอของน้องเธอด้วยคือไม่ได้หมายความว่าเราเอาอะไรที่มันโกหกหลอกลวงหรืออะไรเงี้ยมาให้แต่ว่าเราต้องวิจารณ์ว่าเอ้ยสิ่งนี้เหมาะกับเราหรือไม่เหมาะกับเราหรือว่าอะไรยังไงคือมันมีหลายแง่มุมในการที่เราจะมองสิ่งเดียวสิ่งหนึ่งนะจากหลายๆมุมเพราะนั้นเนี่ยบางทีเรามองจากมุมเราคนเดียวเนี่ยเราอาจจะได้มุมมองที่ผิดไปหรือว่าการเสพพวกข้อมูลที่แบบว่าใครก็ไม่รู้หรืออะไรก็ไม่รู้หรือมันมายังไงก็ไม่รู้อย่างเงี้ยบางทีอาจจะต้องหาข้อมูลที่แบบที่มันแน่นอีกหน่อยในการประกอบการตัดสินใจในการทำอะไรต่างๆเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยอะไรต่อมีอะไรมันไปไวมากนะคะเราไม่อยากจะเป็นเหยื่อของสิ่งที่แบบไม่อยากเป็นเหยื่อของสิ่งที่คนเขาเอามาหย่อนไว้ให้แล้วเราก็เป็นเหยื่อเข้าไปคือต้องบอกเด็กๆสมัยใหม่ว่าบางทีอ่ะเราไม่ต้องปิดบังพ่อแม่อะไรมากหรอกเราดูอะไรเราก็ดูให้พ่อแม่เราเห็นเขาจะได้สบายใจเพราะบางทีเราไปรับสื่อผิดเข้ามาแล้วเราปิดกั้นพ่อแม่เราไม่ให้รู้เนี่ยกลายเป็นว่าลูกก็เถลอไปเลยใช่พ่อแม่กว่าจะรู้ก็ไม่ทันแล้วแล้วก็ที่อายุขนาดนี้จะบอกเลยว่าสิ่งหนึ่งที่ไทยย้อนเวลากลับไปได้นะคะคือจะเชื่อฟังแล้วก็คิดไต่ตรองเยอะขึ้นอีกสำหรับในสิ่งที่พ่อกับแม่สอนเราเพราะว่าคนที่หวังดีและปรารถนาดีอย่างไม่มีเงื่อนไขกับเราเนี่ยพ่อกับแม่เราแน่นอนแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องไปผิดพลาดหรือไปหกล้มในสิ่งที่เขาพลาดมาแล้วหรืออะไรมาแล้วอ่ะนะคะเราก็เรียนรู้จากเขาได้เลยดีกว่าซะอีกแล้วก็มันก็เป็นการสร้างสัมพันธ์ในครอบครัวใช่ไหมก่อนเราจะรู้ตัวก่อนเราจะยอมเป็นเด็กดีที่แบบไม่เถียงพ่อแม่เนี่ยก็โตแล้วนะก็ประมาณแบบเข้ามหาลัยอ่ะก่อนจะรู้ว่าการคุยกับพ่อเนี่ยโดยที่ไม่ต้องทะเลาะกันเฮ้ยมันเป็นไปได้แล้วมันก็ดีด้วยใช่ใช่มันก็ดีมันแบบ connecting เรารู้ว่าพ่อเราเป็นคนแรงแล้วเราก็นิสัยเหมือนพ่อเราก็แบบอ่ะโอเคพ่อแรงมาเราก็ต้องแบบซอฟลงซอฟลงอะไรอย่างนี้เราก็ต้องหาทางคุยกับพ่อแม่บางทีเราก็ต้องเข้าใจว่าเขาก็แก่แล้วเขาเป็นห่วงบางทีเขาเอ็กซ์เพรสออกมาไม่เป็นจริงๆเพราะว่าด้วยลักษณะของสังคมไทยอ่ะเราไม่ได้เป็นครอบครัวประเภทที่ตื่นมา Good morning แล้วก็กอดอ่ะคุยนายนะคะอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ใช่เราไม่ใช่สังคมที่แสดงความรักอย่างเปิดเผยเราสังคมแบบไปลามาไหว้ถูกเพราะนั้นเนี่ยวันแม่วันพ่ออย่างเงี้ยเวลาไปกราบพ่อแม่ทีทำไมต้องร้องไห้พี่งงคือเรากอดพ่อเรากอดแม่เราเป็นประจำแล้วเราเจอยายแล้วก็เดินกอดกันจุ๊บกันอะไรอย่างนี้เป็นประจำแล้วเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยเราจะต้องทำเฉพาะวันนั้นหรือมันอะไรอย่างนี้เท่านั้นนะคะเพราะนั้นคือในครอบครัวคืออยากจะแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้เปิดใจนิดนึงลดอีโก้อะไรของตัวเองลงนะคะแล้วก็ฟังคำสั่งสอนแล้วก็อย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วเราสามารถจะเรียนรู้จากทุกคนถูกรอบตัวเรา
เด็กกว่าแก่กว่าเพื่อนร่วมงานข้างๆเราข้างบนเราข้างล่างเรารอบๆตัวเราเราเรียนรู้ได้จากทุกคนเลยค่ะเพียงแต่ว่าเราจะต้องเปิดใจแล้วก็ลดอีโก้ของเราลงเท่านี้โอเคครบ10คำถามแล้วยี่กล้องตายไปไหนนอกจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณป้าพิมมากๆเลยยินดีค่ะที่มาคุยกับพวกเราแล้วก็มีอะไรแนะนำสาวๆเยอะมากมายแอนกองถ้ามีอะไรจะคุยก็จัดมาอยากรู้อะไรถามเพิ่มเติมได้นะแล้วเดี๋ยวก็ส่งให้ป้าสอบใช่ไหมเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเราค่อยมานะคุยกันใหม่ก็ได้เออดีแบบ part 2 yes นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ